ชาบับเบิ้ลทีนะมูทีเขาเรียกว่าอะไรนะชาไข่มุกทุกคนเป็นยังไงกันบ้างวุ้นไม่ค่อยได้อัดบล็อกเลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าทำงานแล้วก็ยุ่งมากเลยแต่พอดีวันนี้วันหยุดนะคะแล้วแฟนบอกว่าแถวบ้านเนี่ยจะมีงานที่เขามาออกบูธขายของกันเดี๋ยววันนี้ก็เลยถือโอกาสนะจะเข้าไปดูกันว่าข้างในเขามีอะไรขายบ้างตามไปดูกันค่ะก็ไม่ได้มีแบบว่าเสียตังค์ซื้อของกลับบ้านปกติจะได้ของตลอดเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวกันดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยววุ้นจะพาไปกินชาไข่มุกด้วยถึงร้านอาหารแล้วนะคะทุกคนร้านอาหารญี่ปุ่นนะมาคนเดียวเดี๋ยวรอคิวก่อนนะคะเพราะว่าคนต่อคิวเต็มเลยที่เราจะต้องใช้เดี๋ยวนะคะหลังจากกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเรียกอูเบอร์กันแล้วก็ไปซื้อชาไข่มุกที่ริบาดาจิค่ะแถวนี้ก็มีนะแต่ว่าคุณไม่ชอบคุณชอบกินไอ้ชาที่มันเป็นน้ำตาลแดงอร่อยนะทุกคนร้านชาโคบ้าร้านชาไข่มุกร้านที่ไหนๆก็เหมือนกันคนเต็มเลยนะคะแล้วก็จะพูดเสียงดังไม่ได้เพราะว่าเราก็เกรงใจคนอื่นเขาดูสิเดี๋ยวเราสั่งชาไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาชาไข่มุกของที่นี่เขาเป็นยังไงเนาะรอไปก่อนนะคะทุกคนไม่รู้ว่าได้คิวที่เท่าไหร่แต่คนเยอะมากเลยหน้าร้านแล้วก็เป็นชนีโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่คนเดียววันนี้เพราะฉะนั้นนี่ของแล้วซื้อเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านนะคะว่าคุณซื้ออะไรมาบ้างวันนี้ได้มาแล้วนะคะทุกคนนี่ชาบับเบิ้ลทีนะมูทีเขาเรียกว่าอะไรนะชาไข่มุกแล้วก็คุณเลือกที่เป็นบราวน์ชูการ์นะคะน้ำตาลแดงอันนี้เป็นรสใหม่นะอันนี้คือที่เขายังไม่ผสมทีแล้วก็อันนี้ที่เขาผสมแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนบ้านคือวิมานของเราจริงๆเพราะว่าไปเดินมาเหนื่อยมากเลยแล้วไปเดินคนเดียวด้วยการอยู่คนเดียววันหยุดนี้ไม่สนุกเลยนะคะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก
เพราะว่าแฟนทำงานใช่ไหมแล้วก็หยุดไม่ตรงกับหมุนเพราะฉะนั้นก็ต้องไปคนเดียวออกไปไหนก็มาไหนก็คนเดียวนะคะอันนี้มาโชโบบ้าไอชาไข่มุกของที่นี่กันอันนี้วุ้นสั่งเป็นน้ำตาลแดงนะเห็นไหมอันนี้ที่แก้วที่วุ้นกินไปแล้วเวลากินก็เช็คเช็คเช็คผสมหน่อยนี่อยากอวดอยากอวดวันนี้ไปซื้อของมาไร้สาระสุดๆคือตั้งใจจะไปซื้อกระทะใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายกระทะไม่ได้ได้อย่างอื่นได้อะไรมาได้กระชอนมาได้นัตโตนัตโตนะคะนัตโตเขามีหลายยี่ห้อนะแต่ว่าพอดีร้านไม่มียี่ห้อนี้ก็ซื้อละซื้อไอ้ยี่ห้อนี้มาแล้วก็ซื้อน้ำจิ้มไก่มาอันนี้ขาดไม่ได้นะคะต้องมีติดบ้านจริงๆวุ้นซื้อมาแล้วแหละที่แล้วขวดเล็กนะคะเห็นว่าราคามันถูกกว่าแต่ว่าการที่ราคาถูกกว่ารสชาติก็ห่วยแตกมากเลยอันนี้เป็นของบาซิลนะคะไม่อยากจะแบบคอมเพลนนะไม่อยากจะบ่นแต่แบบรสชาติอ่ะเปรี้ยวสุดๆแล้วก็กลิ่นอะไรนะกลิ่นน้ำส้มสายชูแบบขึ้นจมูกปี๊ดเลยก็เลยต้องไปซื้อขวดใหม่มานะคะนี่ขวดใหม่แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นซอสมากมายนี่บวยแดงก็เอามากินกับนัตโตะนะคะไม่รู้กินยังไงเหมือนกันแต่ว่าซื้อมาให้แฟนแล้วก็อันนี้เส้นโซเมงนะคะเส้นโซเมงอันนี้เราก็เอามาแทนเส้นขนมจีนเนาะเพราะว่าเส้นขนมจีนที่นี่ไม่มีขายก็กินอันนี้ไปก่อนใช้แทนกันได้นะคะแล้วก็ตามมาด้วยของไร้สาระซึ่งไม่ใช่กระทะแต่อย่างใดนี่คือผลิตภัณฑ์นะคะที่เข้ามาจากญี่ปุ่นนะจ๊ะก็ไม่ใช่มาจากญี่ปุ่นหรอกมาจากจีนนะคะอันนี้เป็นอะไรอะกระชอนนะเวลาล้างของแล้วก็อันนี้เลยเพราะว่าคุณทำรายการใช่ไหมมีอยู่อะไรนะคอลเลกเตอรี่หนึ่งใช่มีอยู่คอนเทนต์หนึ่งที่คุณทำอาหารกับประเทศไทยใช่ไหมก็อยากให้คนบราซิลนะคะรู้ว่าอาหารของไทยเนี่ยเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็เลยเสื้อนี่มาเป็นที่ตวงนะคะและดูสวยงามใช่ไหมไร้สาระสุดๆแต่แบบชอบเนี่ยชอบจริงๆไม่ต้องก็ได้ไงเพราะว่าเราก็ใช้ช้อนของเราเนี่ยตวงอาหารได้แต่ว่าฉันอยากโปรเฟชชั่นแนลไงฉันอยากดูดีอะไรอย่างนี้เออโอเคจ้าสำหรับ1วันของวุ้นก็ประมาณนี้นะคะต่อจากนี้ก็จะไปนอนกอดแมวแล้วล่ะแล้วก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวไม่รู้ว่าถ้ามีอะไรดีๆก็จะไปอัดคลิปให้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามจ้าบ๊ายบาย